สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมไปที่ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานแขวนที่ธนาคารกสิกรไทยเขามีสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเศรษฐกิจกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งผู้ซึ่งมีการทำธุรกิจทางด้านการค้าขายทางด้านการเงินการทอง ก็มีการสัมมนาใหญ่ระหว่างทางจีนกับทางไทยโดยทางธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าภาพมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งทางด้านจีนและด้านไทยประมาณราวๆ600กว่าคนในการนี้ทางธนาคารกสิกรไทยก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งทางธนาคารนั้นได้เอาอาหารเคียวชวนชิมหลายต่อหลายอย่างได้ไปเลี้ยงกันในงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในการสัมมนาในตอนเที่ยงก็เสด็จมาเสวยพระกยาหารกลางวันร่วมกับแขกผู้มีเกียรติหลายต่อหลายท่านทางฝ่ายธนาคารกสิกรไทยก็มีประธานก็คือคุณบรรยงล่ำซ้ำผู้อำนวยการใหญ่หรือจะเรียกว่ากระไรก็ไม่ทราบหรอกครับเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าผู้จัดการใหญ่ก็แล้วกันคือคุณบรรทูลล่ำซ้ำพร้อมทั้งผู้บริหารชั้นสูงร่วมโต๊ะเสวยด้วยในการนี้อาหารที่ตั้งเครื่องเนี่ยนะครับก็เป็นอาหารที่มาจากเชลชวนชิมหลายต่อหลายเจ้าด้วยกันรวมทั้งทางธนาคารได้ทำขึ้นถวายเป็นพิเศษเราได้นำเอาของว่างอย่างเช่นสาคูไส้หมูข้าวเกรียบปากหม้อและข้าวเกรียบอ่อนได้มาสาธิตในการทำถวายทอดพระเนตรสำหรับข้าวเกรียบอ่อนนั้นเป็นอาหารว่างที่เราไม่ได้รับประทานกันมานานแล้วเรารู้จักแต่ข้าวเกรียบปากหม้อแต่ข้าวเกรียบอ่อนซึ่งมีไส้คล้ายๆกับถั่วแปบซึ่งมีไส้เป็นถั่วทองแล้วก็มีมะพร้าวจะเป็นมะพร้าวที่นึ่งแล้วก็ได้มะพร้าวขูดสดเป็นมะพร้าวตื่นตึกก็ได้รวมทั้งมีงาดำแล้วก็น้ำตาลเกลือนิดหน่อย ผสมกันเข้าวิธีทำก็คือแป้งที่เราผสมเรียบแล้วเนี่ยนะครับเอาไปลาดบนผ้าขาวบางบนปากหม้อนะก็จะเป็นแผ่นแป้งออกมาเมื่อแซะลงมาข้างล่างแล้วเราก็ใส่ซึ่งประกอบด้วยถั่วแล้วก็มีมะพร้าวโรยด้วยงาน้ำตาลเกลือพับเข้าสองแผ่นแต่เพื่อความสะดวกในการรับประทานก็พับหัวท้ายเข้าไปด้วยกันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็สะดวกยิ่งขึ้นแต่โบราณนั้นพอแซะมาจากหม้อประจากปากหม้อใส่เครื่องแล้วจะรับประทานกันร้อนจะได้รสชาติมากยิ่งขึ้นนั่นคือข้าวเกรียบอ่อนซึ่งหารับประทานไม่ได้นานๆผมถึงจะได้ทีหนึ่งได้รับประทานทีหนึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งได้รับเชิญให้ไปงานโรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์กระทุ่มแบนริมคลองภาษีเจริญซึ่งโรงเรียนนี้อาจารย์เรนูสถิระเป็นผู้ที่สั่งสอนแล้วก็
อบรมนักเรียนให้ทำขนมต่างๆนานาซึ่งเป็นขนมตามเทศกาลทั้งหมดเลยทีเดียวอาจารย์เรนูธรรมสถิระเนี่ยนะครับใช้ความอดทนมากเหลือเกินสอนเด็กตั้งแต่อายุ11 12 13เรื่อยมาจนกระทั่งมีฝีไม้ลายมือในการทำขนมไทยๆตลอดจนขนมเทียนขนมเข่งทำได้อร่อยมากผมได้ไปในงานนั้นแล้วรู้สึกทึ่งพอในตอนหลังพอเรามีงานมีการอะไรนี่ผมก็ต้องขอร้องว่าอาจารย์เรนูขนมอย่างข้าวเกรียบอ่อนเนี่ยมันจะสูญแล้วนะน่าจะเอามาสาธิตให้คนเขาดูกำลังจะไปทำรายการถนนมันเหลือเกินครับไปไม่ได้ยิ่งอีตอนหน้าฝนนั้นกว่าจะบุกบั่นเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับไปยังโลกพระจันทร์ก็เลยไม่ไปทำรายการนี้เพราะว่าประเดี๋ยวคนจะไปชมด้วยตาของตัวเองจะท้อถอยกับสภาพของถนนที่จะเข้าไปกระทุ่มแบนแต่พอมาในการมีสัมมนาของธนาคารกสิกรไทยที่สำนักงานใหญ่ผมก็เลยขอให้ทางอาจารย์เรนูธรรมสถิระได้เอานักเรียนมาทำขนมคือมีข้าวเกรียบปักหม้อข้าวเกรียบอ่อนแล้วก็ทางสาคูใส่หมูเอามาทำถวายทอดพระเนตรเมื่อวานนี้พอเวลาเสด็จลงจะเข้าโต๊ะเสวยก็เชิญเสด็จมาที่หน้าเตาที่นักเรียนกำลังจะสาธิตถวายผมก็กราบบังคมทูลรายงานถึงเรื่องความเป็นมาของข้าวเกรียบอ่อนซึ่งหายากแล้วก็กราบบังคมทูลให้ทรงลองทำก็ทรงทำข้าวเกรียบปากหม้อทมัดทะแมงดีเหลือเกินครับเสร็จแล้วก็ทรงทำข้าวเกรียบอ่อนทุกคนที่ได้เห็นรวมทั้งแขกที่มาจากเมืองจีนตบมือถวายดังสนั่นเลยทีเดียวครับจากนั้นเมื่อประทับโต๊ะเสวยแล้วเด็กๆและก็ครูก็ได้ทำไปตั้งโต๊ะเสวยและโต๊ะที่เป็นโต๊ะบริวารทั้งหลายแหละเป็นที่ชอบอกชอบใจกันเพราะว่าของพันนี้นานๆถึงจะได้เห็นทีแล้วข้าวเกรียบอ่อนนี่เชื่อได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยน้อยคนเหลือเกินที่จะได้เคยรับประทานเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าข้าวเกรียบอ่อนเนี่ยจะทำให้ผู้ที่ไม่เคยรับประทานหรือคนที่เคยรับประทานแล้วรู้สึกประทับใจในรสชาติตลอดจนลักษณะของข้าวเกรียบอ่อนมันน่าจับต้องน่ารับประทานเป็นยิ่งนักงานก็ในตอนกลางวันตอนที่รับประทานอาหารกลางวันนั้นก็เสร็จเรียบร้อยของมีหลายอย่างเหลือเกินผมก็รับประทานซะทุกอย่างคือเป็นอาหารทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยมีขนมจีนเขียวหวานแกงเขียวหวานซะด้วยปรากฏว่าแขกซึ่งเป็นชาวจีนเนี่ยนะครับรับประทานได้ครับเพราะว่าเขาไม่ทำเผ็ดจนเกินไปมีบะหมี่มีอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งต้มยำกุ้งเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำซึ่งเขาปรุงรสชาติได้เต็มที่แล้วก็เป็นลักษณะต้มยำกุ้งที่แท้จริง
คือไม่ใช่พวกเพี้ยนเพี้ยนที่หั่นตะไคร้หั่นข่าแล้วก็เอาใส่ลงไปในถ้วยแกงคนไม่รู้ก็นึกว่าของมันกินได้นึกว่าเป็นผักที่ไหนได้ไอ้เจ้าตะไคร้เนี่ยที่หั่นแล้วไม่ได้หั่นฝอยนะครับหั่นเป็นท่อนยาวๆเนี่ยทิ่มเหงือกคนกินซะด่ากันขรมเลยยิ่งเป็นฝรั่งนี่โอ้โหคอมเพลนแหลกลานว่าอะไรกินก็ไม่ได้เอาใส่มาทำไมแน่บางคนปากจัดหน่อยบอกหาพระแสงใส่เข้ามาหาพระแสงด้ามยาวปลายแหลมอะไรเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นจะเพี้ยนอะไรก็อย่าเพี้ยนให้มันเกินเราบ้าสมุนไพรก็บ้ากันไปต้มยำนั้นตะไคร้ข่าเขาใช้ปรุงน้ำแกงใส่ลงไปเพื่อจะดับข่าวเสร็จแล้วก็ต้องตักเอาออกแล้วถึงจะปรุงน้ำแกงให้เป็นต้มยำก่อนที่จะยกขึ้นก็ฉีกใบมะกรูดให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันลงไปในหม้อแกงจะทำให้หอมถ้ายิ่งได้ผักชีใส่ลงไปมันเข้ากันอย่างเหลือเกินนั่นแหละครับเป็นต้มยำแบบโบราณโบราณทางธนาคารกสิกรไทยที่เสิร์ฟต้มยำกุ้งแม่น้ำนี่ชามละตัวชามละตัวชามละตัวเป็นกุ้งที่เล็กหน่อยแขกที่ได้รับประทานสดกันจนหมดอร่อยอร่อยกันเหลือเกินครับเสียอย่างเดียวเท่านั้นต้องติดคือว่าไม่เอาหางออกที่ตรงหัวนั้นเอาส่วนที่รับประทานได้เอาใส่ลงมาก็ถูกต้องแล้วแต่หางเนี่ยบางทีคนไม่รู้นะครับมันก็จะไปติ่มทิ่มเหงือกโดยเฉพาะฝรั่งถ้าเอาออกซะได้มันก็ยังสวยงามอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าใส่มาก็หมายความว่ากินได้จนหมดส่วนหัวนั้นที่ตรงเหงือกมันนั้นถ้าคายแล้วก็เอาไปวางไว้ที่จานรองก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้หนังสือมาด้วยอาจารย์เรนูธรรมาสถิระเนี่ยเขียนหนังสือหลายเล่มครับเป็นหนังสือที่เรียกว่าหนังสือสำหรับอ่านประกอบหนังสือพวกนี้จะเป็นตำราอาหารก็ไม่เชิงเพราะว่าได้บรรจุเรื่องราวของขนมตามเทศกาลเอาไว้ด้วยทำให้เราได้รับความรู้จากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องชุมนุมขนมตามเทศกาลนี้มีรูปประกอบคนที่ยังไม่เคยทำก็จะได้รู้ว่าขนมตามเทศกาลของไทยเราเนี่ยมีมากมายนะครับกระยาศาสตร์เนี่ยหลายต่อหลายคนไม่ทราบว่าเขาเป็นของรับประทานเป็นขนมเหมือนกับที่เขาเรียกว่ากวนข้าวทิพย์หรือเปล่าถ้าท่านได้มีหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์เรนูนี่ท่านก็จะทราบถึงว่ากระยาศาสตร์ที่เรากวนกันในเทศกาลศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นขนมที่เป็นขนมสำหรับเทศกาลจริงเดียวเพราะว่ามีของซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นกระยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกกันว่าข้าวทิพย์มีถั่วมีงามีสาคูข้าวโพดข้าวฟางข้าวเม่ามันเทศกระจับแอ้วข้าวสารลูกบัวเมล็ดกล่ำน้ำนมโคน้ำผึ้งน้ำอ้อยมะพร้าวหลายต่อหลายอย่างไอ้นั่นเป็นเรื่องของการกวนข้าวทิพย์นะครับพอต่อมาก็มีขนมกระยาศาสตร์จะใช้ข้าวเม่าข้าวตอกถั่วงามะพร้าวน้ำตาลน้ำผึ้งเอามากวนให้มันเหนียวหนืดเกาะติดกันเป็นปึก
บ้านไหนสนิทชิดเชื้อกันก็มาร่วมกันทำเพราะว่าเป็นการเรียนรู้วิชาในการกวนกระยาศาสตร์ไปพร้อมกันหนังสือชุดนี้นะครับมีอยู่มากมายมีกระยาศาสตร์ขนมเทียนขนมเข่งขนมทองหยอดขนมฝอยทองทองหยอดนี่ก็เหมือนกันครับใครอย่านึกว่าทำทองหยอดเนี่ยมันง่ายนะที่จริงมันไม่ง่ายหรอกครับกว่าจะหยอดทองหยอดลงไปได้เนี่ยต้องใช้ฝีมือแล้วก็ต้องหัดพอสมควรถึงจะออกมาเป็นรูปทองหยอดที่สวยงามมีทองหยิบเม็ดขนุนขนมหม้อแกงแล้วก็มีข้าวต้มมัดที่เรียกกันว่าข้าวต้มผัดนี่ครับเพราะจะเอาเครื่องนั้นไปผัดซะก่อนแล้วถึงจะเอามานึ่งทีหลังแต่เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโวเนี่ยเขาจะใช้ข้าวต้มลูกโยนเพราะว่าเบียดคนเข้าไปไม่ถึงก็เลยโยนไปครับแล้วก็พระเนี่ยท่านก็มีบาตรก็แทนที่จะตักบาตรกันก็เอาข้าวต้มเนี่ยยัดลงไปในนั้นด้วยเดี๋ยวระเบียดไม่ถึงก็ต้องส่งกันเข้าไปในที่สุดก็จะได้ใส่บาตรพระด้วยข้าวต้มผัดด้วยข้าวต้มมัดก็เรียกกันว่าข้าวต้มลูกโยนเมื่อวานนี้ก็ดีครับผมไปถึงเรียบร้อยขนมที่ไปสาธิตถวายทอดพระเนตรก็จบลงด้วยดีเด็กๆก็ปลื้มใจเหลือเกินที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดและยังได้มีโอกาสที่ทำถวายทอดพระเนตรด้วยก็ถือได้ว่าเป็นบุญของเด็กและเป็นบุญของครูอาจารย์โรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทรงสาธิตที่ตรงนั้นนี่แหละครับดูแล้วประทับใจชื่นใจอย่างที่สุดเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่15รายการครอบจักรวาลทางโทรทัศน์ช่อง5กองทัพบกสนามเป้าจะเสนอเรื่องการทำลูกชิ้นหมูซึ่งฟังดูแล้วจะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นลูกชิ้นหมูของโรงงานที่สะอาดได้รับมาตรฐานประกาศนียบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ GMPเป็นโรงงานที่สะอาดมากแล้วก็ลูกชิ้นหมูก็ดีหมูหมักหมูเด้งก็ดีที่เขาทำออกตลาดอร่อยมากในตอนที่มีไข้หวัดนกระบาดไก่ตายกันเป็นเบื่ออย่างที่เรารู้ๆกันมีการฆ่าไก่ซะไม่รู้เท่าไรเท่าไรไก่ก็ไม่มีออกมาสู่ท้องตลาดในช่วงนั้นแหละครับเราต้องหันมารับประทานหมูคนที่รับประทานหมูไม่ได้เพราะผิดบทบัญญัติทางศาสนาก็หันไปรับประทานปลาเพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมของเรานั้นจะรับประทานไก่เป็นส่วนใหญ่รับประทานเนื้อปลาไม่ค่อยจะรับประทานถ้าจะรับประทานก็จะมาทำกะหรี่ปลาเป็นแกงปลาเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะต้องไก่อย่างเช่นข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่นี่อร่อยอย่างที่สุดบางวันก็จะมีข้าวหมกแพะอย่างที่ร้านที่หัวถนนสีลมร้านบังเด็ดร้านนั้นวันจันทร์จะมีข้าวหมกแพะพิเศษรวมทั้งข้าวหมกไ
แต่อีตอนไก่มีโรคระบาดบางเด็ดก็ขายข้าวบกแพะเป็นประจำเลยทีเดียวคู่กันมากับมัตบะไส้เนื้อไส้ไก่ไม่มีมีมัตบะไส้เนื้อก็เรียกว่าทดแทนกันได้อย่างสบายๆ สำหรับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับส่วนพวกเราๆนี่สิคนที่ชอบส้มตำไก่ย่างนี่อดโอ้อดอยากปากแห้งเลยทีเดียวครับจนกระทั่งในตอนหลังทางราชการได้มีการควบคุมมีการกะเป็นเขตพื้นที่สีเหลืองมีการควบคุมอย่างขนาดใหญ่แล้วก็ถ้าฟาร์มไหนไก่ไม่ติดโรคก็จะมีสัตวแพทย์ไปตรวจตราแล้วก็เอาตัวอย่างมาดูถ้าปราศจากโรคเขาก็จะปล่อยให้ออกมาขายได้เพราะฟาร์มที่เลี้ยงระบบปิดเนี่ยไม่ได้ตายเป็นเบื่อนะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่เขาส่งออกไม่ได้เขาก็เดือดร้อนในตอนหลังทางราชการก็เลยไปตรวจถ้าไก่ไม่เป็นโรคฟาร์มไหนไม่เป็นโรคก็จะออกใบรับรองมาแล้วก็ส่งออกมาให้เราได้รับประทานสภาพนั้นก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยครับคือคนที่มีไก่ที่ไม่เป็นโรคก็ออกมาขายได้เขามีใบชันสูตรออกมาเลยนะครับใบชันสูตรเนี่ยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผู้ที่ได้ใบที่ออกมาว่าการชันสูตรโรคไวรัสสัตว์ปีกเนี่ยนะครับเขาจะมีบอกมาเลยว่าวันที่รับตัวอย่างผู้ส่งตัวอย่างเป็นใครจากฟาร์มไหนนะอยู่ที่ไหนแล้วส่งมาอะไรเป็นไก่เป็ดอะไรพวกนี้นะครับออกมาที่จริงเนี่ยเขาจะดูเฉพาะไก่นะพอตอนหลังก็มีเป็ดตายก็แสดงว่าไอ้เจ้าโรคเนี่ยมันติดไปถึงสัตว์ด้วยกันไม่ใช่เฉพาะสัตว์ปีกเป็ดนี่ก็เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันมันก็อยู่ในข่ายที่จะโดนแต่เมื่อวานนี้นะผมได้ฟังการชันสูตรแมวปรากฏว่าผลการชันสูตรว่าไอ้เจ้าไข้หวัดนกนี่ติดแมวครับเออติดแมวครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเห็นบอกว่าพวกไอ้เสือที่เลี้ยงไว้เสือลายเมฆอะไรนั่นนะครับก็ตายเพราะไปกินไก่เข้าไอ้เจ้าแมวนี่ก็ไปกินไก่ที่เป็นโรคเข้าก็เลยตายมีแมวอยู่14ตัวตายไปแล้วทั้งหมดเลย14ตัวก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังว่าอย่านะเพราะว่าไอ้เชื้อโรคมันพัฒนาขึ้นมามากเหลือเกินมันขึ้นไปถึงขนาดเรียกว่ามันติดสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่สัตว์ปีกเขาแล้วก็ต้องระวังหน่อยนะครับถ้าทางที่ดีอย่างคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยซื้ออาหารสำเร็จให้มันกินดีกว่าแพงหน่อยก็สงวนชีวิตสัตว์ที่เรารักเอาไว้จะไรแอลไปคุณไปสิทธิ์นะก็ประทูตุ่มเทแต่ตอนนี้ประทูไอ้ปังตัวอาจจะเป็นไปสักนิดหนึ่งแต่ประอาแย่สำหรับเรื่องเป็ดเนี่ยนะครับขอเรียนสักหน่อยเลยทีเดียวเพราะว่าผมเป็นคนชอบเป็ดย่างเป็นคนชอบเป็ดพะโล้แล้วเป็ดที่มีชื่อเสียงเป็ดพะโล้เนี่ยก็คือเป็ดพะโล้นครปฐมเป็ดพะโล้ดอนหวายแล้วมีเป็ดพะโล้เจ้าที่อร่อยมากที่สุดอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นเป็ดพะโล้ของสุขชาติผมก็ได้รับแฟกซ์แบบผลการชันสูตรโรคไวรัสสัตว์ปีกนะที่มาจากเขาชะงุ้มโพธารามจังหวัดราชบุรีนะนะเขาส่งตัวอย่างเป็ดครับเป็นเป็ดของบริษัทชาโตอินเตอร์ฟู้ด
อยู่ที่เมืองกาญบุรีบ้านกับสำหรับที่บริษัทเนี่ยเขาเลี้ยงเป็ดชนิดที่เอาตับเอาแต่ตับอย่างเดียวครับที่เรียกว่าฟัวกราซึ่งแพงมากกินตับเนี่ยนะเขาเลี้ยงเอาแต่ตับส่วนเนื้อส่วนอื่นอย่างที่ตรงหน้าอกเนี่ยเขาจะเอามาทำเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นสโมกเป็นพาสตรามีเดี๋ยวนี้ฟัวกราที่เราสั่งมาจากเมืองนอกแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็เลี้ยงของเราได้จากบริษัทชาโตอินเตอร์ฟู้ดเนี่ยนะครับที่เมืองการนี่แหละเขาส่งตัวอย่างเป็ดพันเนื้อไปให้ดูปรากฏว่าไม่มีครับการตรวจผลบอกมาว่าตรวจไม่พบเชื้อแสดงว่าท่านที่จะรับประทานฟัวกราจากร้านฟาบิโอสที่ฟาบิโอส1ฟาบิโอส2มีฟัวกราขายเนี่ยนะครับรับประทานได้สนิทใจก็ขอเรียนสำหรับคนที่ชอบเป็ดส่วนเป็ดย่างเป็ดพะโลมันสุกแล้วครับแล้วก็มีการตรวจตรากันอย่างเข้มงวดรับรองรับประทานได้เมื่อวันเลี้ยงที่ธนาคารกสิกรไทยเราก็เอาเสียโปจากร้านหงจีซึ่งมีเป็ดย่างก็รับประทานกันแสนจะอร่อยอร่อยเพราะนั้นอย่านึกแหยงอย่านึกกลัวอย่านึกอะไรเลยเมื่อวันซืนผมกลับมาจากเมืองโคราชผมก็เอาไก่ไปเอาไก่ที่ร้านวิเศษไก่ย่างปากช่องซึ่งเป็นไก่พันหมาไก่เลี้ยงในระบบปิดไก่ที่ฟาร์มนั้นไม่ตายไม่ติดโรคระบาดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกมาเพราะว่าคนกลัวกลัวกล้ากล้ายังแยงอยู่แต่ก็มีไก่ที่ยังเหลืออยู่ที่วิเศษไก่ย่างตอนที่มีหวัดนกนั่นแหละครับไก่จากฟาร์มนี้เขาก็มีมาแล้วเขาเอาแช่เย็นไว้ผมก็เลยบอกว่าเปิ้ลเอาไก่ย่างมา2ตัวไก่หมาไก่เนี่ยเอากลับมาเมื่อวันศุกร์นี้เอามารับประทานที่บ้านอร่อยอร่อยไม่ต้องห่วงเลยครับต่อไปนี้ถ้าท่านไปโคราชไก่รุ่นใหม่กำลังจะเริ่มออกราวๆปลายเดือนมกราคมหรือราวๆท่อนค่อนไปในสัปดาห์ที่4ไก่จะออกมาเพราะฉะนั้นใครที่รับประทานไก่ย่างต้นตอแล้วติดอกติดใจตอนนี้จะกลัวแหยงๆอะไรสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขายังไม่ค่อยขายเอาไว้ตอนหลังกลางเดือนหน้าไปแล้วนะครับเชิญรับประทานได้ให้หายอยากเลยทีเดียวที่ก็พูดถึงเรื่องไอ้หวัดนกที่มันจะระบาดขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่าเอาไปจนกระทั่งถึงสัตว์อื่นที่ไม่ใช่สัตว์ปีกแล้วก็ควรจะระมัดระวังเอาไว้สักหน่อยสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลี้ยงนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีลูกชิ้นหมูซึ่งไม่ได้มีการติดโรคอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าหมูที่นครปฐมเนี่ยเขาเลี้ยงระบบทันสมัยครับลูกชิ้นหมูที่ผมไปถ่ายทำมาให้ท่านชมเนี่ยเป็นลูกชิ้นของโรงงานที่มีตรายี่ห้อหมูแฝดหมู2ตัวครับเดิมเขาใช้ว่าลูกชิ้นหมู5ดาวแต่มีคนบอกไม่5ดาวกันเยอะเลยแยะใครๆก็5ดาวใครๆก็5ดาวเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่า
ของเราเนี่ยมันทำอย่างสะอาดพิถีพิถันเมื่อมีชื่อลูกชิ้นหมู5ดาวมากๆกันเข้าแล้วคนเขาก็ไม่รู้ว่ามาจากโรงงานของเราเพราะฉะนั้นเปลี่ยนชื่อไปเป็นตามที่ยี่ห้อที่เป็นหมู2ตัวถ้าจะบอกว่าลูกชิ้นหมู2ตัวนี่มันฟังดูแล้วมันไม่รู้สึกไม่ประทับใจหรือไม่สะดุดใจเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าใช้ว่าลูกชิ้นหมูแฝดเราก็ไปทำมาแล้วลูกชิ้นปลาในห้างเกี๊ยวปลาฮื้อกล้วยทำไปก่อนแล้วตอนนี้เป็นลูกชิ้นหมูแฝดซึ่งนอกจากจะมีลูกชิ้นหมูที่อร่อยเด้งดึงดึงดึงโดยที่ไม่ได้ใส่สารที่ช่วยให้ลูกชิ้นเด้งได้แต่ประการใดคือไม่มีสารบอแร็กซ์ไม่มีอะไรเลยปลอดภัยนะครับตีจนกระทั่งเหนียวจนกระทั่งเมื่อทำมาเป็นลูกชิ้นแล้วสามารถจะเด้งเคี้ยวได้หนึก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 ดีทีเดียวนอกจากนั้นเขาก็เอาเนื้อหมูเนี่ยนะครับที่ตีจนได้ที่แล้วเป็นเนื้อหมูบดไม่ใช่ตีให้เหนียวเป็นเนื้อหมูบดคุณสมบัติของหมูบดเนี่ยก็จะดีกว่าหมูบะช่อเพราะว่ามันยังไม่เด้งถึงขนาดลูกชิ้นแต่ก็หนึก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 เด้งสู้ฟันเลยทีเดียวก็เรียกกันว่าหมูเด้งที่ผมชอบอกชอบใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเนื้อหมูเอาแต่เนื้อไม่มีมันเลยนะครับใช้เนื้อสะโพกล้วนหั่นบางๆชิ้นพอดีคำหรือโตกว่าคำสักเล็กน้อยแล้วก็หมักด้วยสูตรของเขาหมักเอาไว้จนกระทั่งได้ที่บรรจุถุงสูญญากาศส่งออกตลาดคือแช่เย็นเอาไว้แล้วก็ส่งออกตลาดมีขายอยู่หลายแห่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมีครับหรือที่ตลาดนครปฐมมีเนื้อหมูหมักตาหมูแฝดทำอะไรกินได้หลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวผมเอามาโคลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเข้าด้วยกันแล้วเอาเคล้าหมูครับหมักเอาไว้หน่อยหมูนะเขาหมักมาแล้วแต่เราเคล้าให้มันเข้าเนื้อแล้วตั้งน้ำมันเข้าอย่าให้ร้อนนะครับเอาขนาดไฟกลางๆอย่าให้ร้อนจัดเสร็จแล้วก็เอาหมูเนี่ยลงไปมันก็จะค่อยทำให้เครื่องหมักเนี่ยมันไม่ไหม้มันค่อยๆสุกหอมจนกระทั่งเข้าเนื้อดีอย่าไปทอดมากจนกระทั่งมันแข็งโดนๆนะครับเอาขนาดที่มันพอสุกแล้วก็เครื่องรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่มันหอมหวนสุกดีพร้อมกับหมูแล้วใส่น้ำมันมากๆหน่อยน้ำมันนั้นเอามาคลุกข้าวอร่อยอย่างเหลือประมาณลองดูก็แล้วกันนะในวันพรุ่งนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเจ้าลูกชิ้นหมูแฝดที่มีของ3อย่างเนี่ยสามารถทำกินได้ในพริบตาถ้าอยากจะรับประทานพวกแกงสักหน่อยในน้ำซุปนั้นก็ใส่ขนอเข้าไปเท่านั้นเราก็ได้แกงที่แสนจะอร่อยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะครับสวัสดีครับ